Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. ตัว UI Impact วันนี้เราอยู่ตัวละคร4 5ดาวที่สามารถเปลี่ยนธาตุได้และใช้ดาบเป็นอาวุธอย่างนักเดินทางสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กดซับและยังไม่กดซับให้เราสักทีนะฮะถ้าใครดูมาหลายคลิปแล้วถูกใจก็ลืมกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะฮะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองแล้วก็สวัสดีฮะเราแมวเหมียว CHS เองนักเดินทางนั้นก็นับว่าเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมที่สามารถเปลี่ยนธาตุของตัวเองได้ไปตามแต่ละเมืองณปัจจุบันนักเดินทางของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนธาตุได้ถึง4ธาตุกันเลยทีเดียวได้แก่ธาตุลมธาตุหินธาตุไฟฟ้าและธาตุไม้ซึ่งแต่ละธาตุนั้นจะมีจุดเด่นและวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไปนั่นเองในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการปั้นนักเดินทางธาตุลมกันไปแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาต่อที่ธาตุต่อไปนั่นก็คือธาตุหินนั่นเองนักเดินทางธาตุหินนั้นก็นับว่าเป็นธาตุที่นิยมมากๆในการเอามาเป็นดีเพสหลักนั่นก็เพราะนักเดินทางธาตุหินนั้นมีดาเมจและตัวคูณดาเมจที่แรงมากๆเลยและนับว่าแรงที่สุดในบรรดา4ธาตุของนักเดินทางแล้วณปัจจุบันอีกทั้งยังปั้นง่ายและเก่งไวอีกด้วยจุดเด่นของนักเดินทางธาตุหินนั่นก็คือสกิลธาตุและอันติที่แรงแถมไม่ต้องการค่าฟื้นฟูพลังงานอีกด้วยเราจึงสามารถใส่ค่าแอคแท็กคิเลตคิดาเมจได้เต็มที่โดยไม่สนค่าฟื้นฟูพลังงานเลยยังได้อีกทั้งอันติของนักเดินทางที่สามารถบัฟคีเลตให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาวุธและอาร์ติแฟกต์ของนักเดินทางเราจึงจะเน้นไปที่ค่าแอคแท็กคีเลตคีดาเมจและโบนัสความเสียหายธาตุเท่านั้นเรามาเริ่มที่อาวุธกันเลยดีกว่านะฮะอาวุธ5ดาวที่เป็นคีเลตคีดาเมจเนี่ยจะใช้ได้หมดเลยนะฮะอาวุธที่ดีที่สุดนั่นคือดาบมิสปิเตอร์ดาบมิสปิเตอร์เนี่ยนอกจากที่เราจะได้ดาเมจและคิดาเมจที่สูงแล้วเนี่ยเรายังได้โบนัสความเสียหายธาตุอีกด้วยดาบพาราเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะฮะแต่เราจะได้เป็นส่วนของคิเลตนั่นเองส่วนดาบเจตนั้นก็ดีไม่แพ้กันเลยเพราะว่าเราเนี่ยได้คิเลตที่สูงและได้ดาเมจจากออปชั่นของดาบนั่นเองหรือถ้าใครจะใช้เป็นดาบอย่างซับมิดชิปเปอร์ก็ดีไม่แพ้กันนะฮะอีกทั้งเราจะใส่ตัวโล่หรือไม่ก็ได้เราก็สามารถใช้ออปชันจากดาบนี้ได้เหมือนกันเพราะเราเล่นเป็นธาตุหินเนี่ยเราสามารถใช้ปฏิกิริยาธาตุตกผนึกและได้รับโล่ได้เช่นกันทีนี้มาต่อกันที่อาวุธ4ดาวกันเลยดีกว่านะฮะอาวุธ4ดาวที่ดีที่สุดเลยนั่นก็คือไลออนรอไลออนรอเนี่ยที่ขัด5เนี่ยแรงพอๆกับ5ดาวเลยทีเดียวแต่เงื่อนไขนั่นก็คือเราจำเป็นต้องเล่นกับตัวละครที่สามารถแปะธาตุไฟหรือไฟฟ้าได้นั่นเองและดาบต่อมาที่ดีไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือดาบคราฟจากอินาซึมะดาบนี้เนี่ยก็แรงเหมือนกันนะฮะอีกทั้งยังสามารถช่วยรีพลังงานอันติได้ดีมากๆอีกด้วยที่ขัด5เนี่ยเราสามารถใช้อันติแทบจะเรื่อยๆเลยด้วยซ้ำนะฮะดาบต่อมาก็จะเป็นดาบกิจกรรมช่วงแพทแรกๆอย่าง Fizzling Design ดาบนี้เนี่ยก็จะเป็นดาบอาวุธกิจกรรมในแพทแรกๆนะฮะเราเชื่อว่าหลายคนไม่มีนะฮะเพราะเราก็ไม่มีเช่นกันช่วงนั้นกิจกรรมขี้เกียจนะฮะก็เลยไม่ได้ทำแต่ถ้าใครมีอยู่ใน ID บอกไว้เลยนะฮะว่าดาบนี้เป็นดาบที่ดีมากๆสำหรับนักเดินทางธาตุหินแต่ถ้าใครไม่มีทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้อาวุธที่เป็นคีเลตคีดาเมจได้เช่นกันนะฮะอย่างแบ็กซอร์ดและแบ็กชิฟถึงออฟรองเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้ก็เถอะนะแต่เราได้คีเลตคีดาเมจนั่นเองอาวุธก็จะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูที่อาร์ติแฟกต์กันดีกว่าอาร์ติแฟกต์สำหรับนักเดินทางธาตุหินเนี่ยไม่มีเป็นเซตนะฮะเราจะใส่เป็นเซตผสมเท่านั้นสามารถผสมอะไรก็ได้ในนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น2เพตา2แอทแทค2โนเบสก็สามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยนะฮะและที่ออฟรองเนี่ยที่หมวกเราจะใส่เป็นค่าคิเลตคิดาเมจถ้วยเราจะใส่เป็นโบนัสธาตุหินและนาฬิกาเราจะใส่เป็นแอทแทคเปอร์เซ็นต์เท่านั้นได้อุลาอาร์ติแฟกต์กันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูทีมกันบ้างและเนื่องจากธาตุหินนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ปฏิกิริยาธาตุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ตัวอะไรเข้ามาในทีมก็ได้นะฮะแต่ตัวที่เราแนะนำเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทนั่นก็คือ 1. ตัว DPS และ 2. ตัวซับตัว DPS ที่แนะนำก็จะมีหนิงกวงอาเบโดจงหลีฟิสเซียงหลิงและลิซ่าส่วนตัวซับที่แนะนำเลยก็จะมีจงหลีสายโลเบนเน็ตซาระโกโลซี6
และโมนาโดยตัวละครทั้งหมดนี้เนี่ยเราสามารถใส่ตัวอะไรเข้ามาก็ได้นะฮะแต่ต้องอยู่ในรูปแบบของ2ทีมนี้นั่นก็คือทีมที่1 นักเดินทางไฮเปอร์แครี่ทีมนี้เราจะใส่เป็น1ตัว DPS ซึ่งเป็นนักเดินทางและ3ตัวซัพพอร์ตนั่นเองและทีมที่2นั่นก็คือทีมควิกสวอปทีมนี้เนี่ยเราจะใส่เป็น2 DPS และ2ตัวซัพพอร์ตทั้ง2ทีมนี้เนี่ยไม่มีข้อจำกัดในการใส่ตัวละครนะฮะสามารถใส่ตัวอะไรที่เราแนะนำในลิสต์ไว้ได้เลยและก่อนที่จะไปดูวิธีเล่นของทั้ง2ทีมเนี่ยเรามาดูวิธีเล่นของนักเดินทางธาตุหินกันก่อนดีกว่านักเดินทางธาตุหินนั้นข้อเสียหลักๆเลยนั่นก็คือสกิลธาตุและอันติที่เกะกะอีกทั้งสกิลธาตุเนี่ยถ้าเราวางไม่ดีอาจจะทำให้มอนเนี่ยขึ้นไปอยู่บนองค์ของเราก็ได้และทำให้เรานั้นตีลำบากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้สกิลธาตุทุกครั้งของเราควรจะใช้แบบกดค้างเพื่อเล็งและการเล็งของเรานั้นควรที่จะเล็งไปโดนศัตรูแค่ขอบของสกิลธาตุเท่านั้นเพื่อไม่ให้มอนเตอร์ของเราเนี่ยปีนขึ้นไปอยู่บนสกิลของเรานั่นเองและอีกเรื่องนึงก็คือเทคนิคการใช้อันติที่แรงที่สุดอันติของนักเดินทางนั้นสามารถทำดาเมจโดนศัตรูได้หลายครั้งเทคนิคนั่นก็คือยิ่งเรากดสกิลอันติใกล้ศัตรูมากเท่าไหร่ศัตรูก็ยิ่งโดนอันติของเรามากขึ้นเท่านั้นและวิธีนี้เนี่ยสามารถทำให้ศัตรูโดนดาเมจได้สูงสุดถึง5ครั้งต่อ1ตัวเลยทีเดียวรู้วิธีเล่นและเทคนิคของนักเดินทางกันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูวิธีเล่นแบบทีมกันบ้างทีมที่1นะฮะนั่นก็คือทีมนักเดินทางไฮเปอร์แครี่ทีมนี้ก็นับว่าเป็นทีมที่เล่นง่ายที่สุดแล้วเพราะเวลาการเล่นเนี่ยเราก็แค่ใช้ตัว3ตัวบัฟของเราเนี่ยทำการบัฟนักเดินทางธาตุหินจากนั้นก็สลับตัวมาใช้สกิลธาตุหรืออันติและหลังจากนั้นเราก็แค่สลับกลับไปรับบัฟใหม่และวนไปเรื่อยๆเลยข้อดีของทีมนี้นั่นก็คือเล่นง่ายและดาเมจก้อนใหญ่ส่วนข้อเสียนั่นก็คือเราไม่สามารถทำดาเมจได้ต่อเนื่องนั่นเองส่วนอีกทีมก็จะเป็นทีมควิกสวอปทีมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากกว่านิดหน่อยนะเพราะเราต้องจับจังหวะการสลับตัวให้ดีๆเพราะนอกจากที่เราจะกะเวลาคูลดาวน์ของนักเดินทางแล้วเนี่ยเราจะต้องกะเวลาของตัว DPS อีกตัวที่เราเอามาใส่ด้วยนั่นเองการเล่นจริงๆนั้นก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะฮะแค่ต่างกันตรงที่ว่าเราจะมี DPS อีกตัวมาช่วยทำดาเมจตอนที่สกิลของนักเดินทางนั้นคูลดาวน์อยู่นั่นเองในกรณีที่เราเล่นจริงเนี่ยการที่จะรับบัฟให้ DPS ทั้ง2ตัวนั้นค่อนข้างที่จะทำได้ยากพอสมควรเราจึงต้องโฟกัสในการเก็บบัฟที่ DPS ตัวใดตัวหนึ่งส่วน DPS อีกตัวเนี่ยถือว่าเอามาทำดาเมจให้ต่อเนื่องเฉยๆไม่จำเป็นต้องมีบัฟครบก็ได้นะฮะข้อดีของทีมนี้เลยก็คือสามารถทำดาเมจได้ต่อเนื่องกว่าส่วนข้อเสียหลักๆเลยนั่นก็คือความยากในการเล่นนั่นเองการจะเล่นทีมนี้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเราจำเป็นต้องเล่นทีมนี้จนชำนาญและสามารถจำคูลดาวน์ของตัวละครแต่ละตัวได้แม่นยำและสลับตัวให้ถูกจังหวะนั่นเองแล้วเท่าที่เราทดสอบมาเนี่ยทั้ง2ทีมนี้เก่งพอๆกันเลยนะฮะแต่ทีมควิกสวอปที่ใช้2 DPS 2ตัวซัพพอร์ตเนี่ยจะเก่งกว่านิดหน่อยนะฮะและถ้าเรายิ่งเล่นจนชำนาญแล้วเนี่ยทีมควิกสวอปที่ใช้2 DPS 2ตัวซัพพอร์ตเนี่ยจะเก่งกว่าทีมนักเดินทางไฮเปอร์แครี่มากๆเลยทีเดียวแต่ถ้าให้เราแนะนำนะฮะเราแนะนำให้เล่นทีมนักเดินทางไฮเปอร์แครี่ก่อนถ้าเล่นทีมนี้จนชำนาญแล้วเนี่ยเราค่อยเปลี่ยนไปเล่นทีมควิกสวอปนั่นเองและจากเท่าที่เราเล่นมานะฮะนักเดินทางธาตุหินก็นับว่าเป็นตัวละครที่เก่งและปั้นง่ายพอสมควรเลยถ้าใครสนใจเริ่มปั้นนักเดินทางDPSเนี่ยเราแนะนำให้เริ่มต้นที่ธาตุหินนี่แหละฮะแต่ถึงอย่างนั้นนักเดินทางธาตุหินเนี่ยก็แอบเล่นยากนิดหน่อยนะฮะตรงที่เราต้องคอยเล็งสกิลธาตุและองค์หินกับอันติที่เกะกะพอสมควรแต่ถ้าเราเล่นจนชินแล้วเนี่ยทั้งหมดที่ว่ามานั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาในการเล่นเลยนะฮะแต่ถ้าใครเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันยังเล่นยากอยู่เนี่ยก็สามารถไปดูคลิปนักเดินทางธาตุลมที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ได้นะฮะหรือถ้าใครดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่ถูกใจอยู่ดีเนี่ยก็สามารถดูคลิปหน้าที่กำลังจะออกได้นะฮะอย่างนักเดินทางธาตุสายฟ้าที่เรากำลังจะทำนั่นเองและขอบอกไว้ก่อนเลยนะฮะนักเดินทางธาตุสายฟ้าที่เรากำลังจะทำเนี่ยก็นับว่าเป็นธาตุที่เราเล่นเยอะและอวยที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะฉะนั้นตั้งหน้าตั้งตารอกันได้เลยนะฮะแต่ถ้าใครรอไม่ไหวเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูเราปั้นตัวละครได้ที่ช่อง YouTube ช่องนี้แหละฮะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะฮะมันจะได้แจ้งก่อนที่ไลฟ์เราจะเริ่มนั่นเองใครมีคำถามอะไรหรือว่าอยากให้เราดู ID ให้เนี่ยก็สามารถเจอกันได้ในไลฟ์สตรีมนะฮะแต่คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้เราทำตัวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะฮะเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่สำหรับวันนี้ไปละเจอกันที่คลิปหน้านะฮะแล้วเจอกัน